สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มมีสารใต้ครับรถปลดเวลาวันนี้ผ่านทางมาครับมาเจอ6ล้อตกทางครับทีมงานไหนไม่รู้เกือบคว่ำครับไม่รู้ว่าขับยังไงนะโอ้สวยเลยครับต้องถึงแมคโครแล้วมั้งพี่เกือบแล้วครับเกือบคว่ำแล้วครับอีกนิดเดียวจริงครับน่าจะไม่ขึ้นแล้วครับมันเป็นอย่างไหนมันคือลงจังเลยแขนลงเลยเหรอเอาไปโค้งมาโจมดากเอาเต็มไปเลยโจมดากเราก็ถึงลงอย่างเดียวไปเที่ยงอย่างไหนคือไหนเที่ยงลงมาหนีแห้งเถอะฮะลูกพี่มากไหนโอ้บ่เป็นตาแอบไก่ดอกนี่รถหนักๆดินมีตัวอันบ่ขวมยังไม่คุยบ่เท่ออกตรงนี้นั่นเท่อยู่ตรงนี้ครับเท่ตรงนี้หัวร้อนนะครับต้องหันมันอยู่หุ่นต้องหันซ้ำนี่สิบ่กันบ่บืนกัดติ๊บน่ะจะบืนหวังว่าจะบืนกัดบืนแล้วมันก็ไหลตัวนี่ตกเข้ามาบ่หั่นตกเข้ามาบ่ตื่นวะไปตรงกลางเลยนะไปกระยานเด้อโอ้ยหายเลยครับเกือบแล้วครับน้องดิวครับถ้ารถไถดึงไม่ขึ้นหรอกต้อยในอย่างเมืองมันดึงถอยไปได้หรอกไปตัวไหนยังมั้งดูอะไรต้องทำมาหยุดตัวยังไงอันตรายครับเด็กใหม่ล่อลงถนนซะแล้วครับรถไถดึงไม่โค่อยู่ดากบ่รถไถดึงไม่โค่อยู่ดากบ่รถไถดึงไว้ไว้มันปีนนะไม่โค่กับอยู่ดากลงไปอยู่ข้างล่างมันเพิ่นลงเหยียบได้บ่ครับข้างล่างมันก็อยู่เบียงหรอกรถได้ยังกับมันเอารถถึงก่อนมันเป็นห่วงมันเนี่ยคือห่วงมันก็อยู่จอดรอเต็มเลยครับทีมงานไอ้ตัวเมียจะจ้างแล้วมองเห็นรถสวนจะเคลื่อนดึงขึ้นดึงขึ้นเยอะมากดึงขึ้นบ้างว่ะไอ้ก็ลงแห้งไงลงยังไงเออวันที่แรกมันอยู่นี่วันนี้ก็หันดึงลากไปมันทะเลกลงเนี่ยห้อยมันทะเลกลงเนี่ยครับลอยมันปัดลงไปครับเกือบคว่ำเลยโอ้อันตรายอันตรายครับแบบนี้ให้เท่าแก่ใหญ่เห็นไม่ได้ครับแบบนี้
มึงว่ามันเหยียบมันกับบ่อนี่แล้วมันเหยียบหางโพดมันต้องมาแอบตั้งพี่มันไม่เราเจอเลยเนี่ยปูก็แล้วที่ปูทางเสียเบิดปูว่าจะให้ปูว่าดีว่าจะเหยียบน้องปูว่าประเดี๋ยวมันเที่ยวหนึ่งมันเที่ยวพุ่นมันไหลลงมามันเปิดปืนรถมันไหลลงไปคือประเดี๋ยวมันถอยเออมันถอยมันไม่น่าจะถอยมันต้องถอยก็ได้รถไถไปลากหน้ามันก็ขึ้นขึ้นไปแล้วมันก็รถเปิดป้ารถไถดึงไว้แม่โคมาอยู่ดักกันดึงหน้าไปไว้นะแม่โคก็อยู่ดักไปแม่โคดึงหน้าวะมันเบี่ยงมือได้ไหมมันดึงมาแล้วครับจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยเอาสู่ก็ด่ากันเลยนานเห็นบอกก็บอกแล้วรถไถดึงไว้บ่อยมันปีนรถไถดึงไว้แล้วก็ดันดักมันจะอยู่ดักตัวยังไงพ่อมันจะไถไปแล้วแล้วเอาโซเอาจังวันนี้ก่อนดิเจ้าท่าก็ออกหลายหลายเ
ายพูดโอ้มันต้องกุดมันก็ขึ้นเด้อไปดอกรถไทยดึงไว้ดิมันต้องยืนกระดึงไว้บ่ให้มันกินไปพุ่นมันเอาปีนมันทะเลกไปพุ่นเอาแล้วครับรถไถก็ดึงครับแมคโครก็ดันหยุดหยุดให้สัญญาณแมคโครนะสายผ่านนะพี่แดนนะโจ๊กโหมีอะไรเสียหายหรือเปล่าช่วงล่างลงแหนบเมื่อกี้มันแล่นลบลักษณะโหดเลยมันเลยเปลี่ยนลงกันเออจะจะไปจะร่างกายใครไว้แล้วจะพาไปที่ไหนก่อนไหนจะไปให้ลอยก่อนนะลบไปลบลบให้ลบดีมันน้องครับเขาไม่มีจักรรถดีเดี๋ยวๆแต่เรามันอันนี้เดี๋ยวจีเรียนเดี๋ยวอีเท่ครับน้ำยามันจะเลี้ยวไปแล้วเพราะว่ามันประทัดลุ่มนะแต่ว่าจะเลี้ยวกับจิเท่อยู่บ้านเอาดีสุดบ้านไหนครับจริงครับครับเออเดี๋ยวอย่าย่างนะเดี๋ยวอะไรต้องคุยกันเอาด้วยครับผมครับเออมันย่างย่างเหยียบไฟไปแล้วกันมาไฟเดี๋ยวพอดีแล้วมึงยางพอทนเออเดี๋ยวต้องคำทางใหม่แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ